วันข้างหน้าเราจะได้คู่เข้าคู่หาเลือกตั้งกันแล้วนะครับทุกท่านวันนี้ประเด็นการเมืองเป็นประเด็นใหม่ที่อื่นเขายังไม่คุยกันผมจะชี้ให้ท่านเห็นถ้าผมเปิดหัวอย่างนี้ว่าส.ส.ของพรรคไทยรักษาชาติมีโอกาสจะกลับมาเป็นส.ส.ในสมัยนี้ตกใจไหมฮะเฮ้ยไทยรักษาชาติพรรคเขาเพิ่งถูกยุบไปส.ส.ไทยรักษาชาติจะกลับมาได้ยังไงเป็นส.ส.ในสมัยนี้เดี๋ยวจะชี้ให้ท่านเห็นครับหลังจากที่ไทยรักษาชาติถูกยุบไปส.ส.ของพรรคไทยรักษาชาติก็เริ่มไปบอกฐานเสียงของตัวเองให้ไปเลือกพรรคอนาคตใหม่บ้างสำหรับบางเขตบ้างก็เกิดรณรงค์โหวตโนก็พรรคฉันถูกยุบแล้วฐานเสียงของฉันคนของฉันก็ไปกาโหวตโนมันให้หมดเลยให้โหวตโนมันชนะท่านอิทธิพรว่ายังไงครับประธานกกต.เขาจะไปรณรงค์ให้โหวตโนกันได้ไหมอ่ะไทยรักษาชาติพรรคเขาไม่มีแล้วอ่ะเขาถูกยุบแล้วอ่ะเขาจะไปรณรงค์ให้ฐานเสียงเขากาพรรคอื่นได้ไหมอ่ะท่านอิทธิพรบอกถ้าเกิดในทัศนะก็ทำอะไรแต่อย่าไปทำให้มันดูเหมือนไปครอบงำพรรคการเมืองพรรคการเมืองอื่นแล้วกันรณรงค์ให้โหวตโนได้ไหมในทัศนะของท่านอิทธิพรบอกว่าอาจจะไม่ได้ในทัศนะท่านแต่ท่านจะลุงวิทย์เลขากกต.บอกว่ารณรงค์โหวตโนได้แต่เอาเงินไปซื้อสิทธิ์อย่างเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวฟังเสียงท่านส่วนนี้ก่อนนะครับอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ครับกกต.ก็สามารถที่จะให้สำนักงานตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนได้ทุกกรณีครับที่จังหวัดไหนก็ตามการกระทำใดครอบงำชี้นำชักจูงใจอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าจะเกี่ยวข้องไปถึงโยงไปถึงการยุบพรรคด้วยหรือเปล่านะครับแต่การยุบพรรคคงไม่ใช่เป็นประเด็นที่คือต้องดูว่าการกระทำใดๆที่มันผิดก่อนนะครับแล้วจะนำไปสู่การยุบพรรคหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูว่าเนื้อหามันเป็นยังไงครับตรงนี้ต้องให้ชัดนะฮะว่าสุดท้ายส.ส.ไทยรักษาชาติเขาจะไปรณรงค์โหวตโนได้หรือเปล่ามันจะมีผลทางอนาคตทันทีเดินหน้าไปสู่ว่าส.ส.ไทยรักษาชาติสามารถกลับมาเป็นส.ส.ได้ในสมัยนี้เลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงก็พรรคเขาถูกยุบอ่ะกฎหมายส.ส.มาตรา41บอกว่าใครจะเป็นส.ส.ต้องเป็นสมาชิกพรรคอย่างน้อยๆ90วันก่อนจะเลือกตั้งเฮ้ยมันจะทันได้ไงอีก10กว่าวันน่ะแล้วพรรคเพิ่งถูกยุบอ่ะได้ครับทุกท่านนะถ้าเกิดโหวตโนสำเร็จส.ส.ไทยรักษาชาติก็เป็นรณรงค์ไงครับในเขตของเขาให้ทุกคนโหวตโนให้ชนะเลยพอโหวตโนชนะปังก็ต้องเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นๆถูกไหมครับก็เลือกตั้งกันใหม่แล้วก็โหวตโนไปเรื่อยๆรณรงค์โหวตโนยื้อไปเรื่อยๆให้ถึง90วันครับยื้อไปถึง90วันครับพอครบ90วันปุ๊บเข้าเงื่อนไขนี้ทันทีเจ้าตัวเคยเป็นส.ส.ลงในนามพรรคไทยรักษาชาติเขาก็ลงในมิติที่ในวันที่ครบ90วันแล้วเขาสามารถเบียดกลับมาได้แต่ว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ฐานเสียงเขาต้องแน่นมากๆนะค่ะยื้อโหวตโนไปให้ครบ90วันเขาสามารถกลับมาเป็นส.ส.ในสมัยนี้ได้เลยถึงพรรคเขาจะถูกยุบก็ตามแต่ตอนนี้ต้องรีบไปเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรืออะไรเนี่ยต้องรีบไปเป็นสมาชิกแล้วเพราะว่าพรรคเขาถูกยุบนะครับไอ้ตรงนี้น่าจับตาเดี๋ยวต้องรอดูในอีกมุมนึงครับสถานะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างที่เรียนไปนะครับจะขาดคุณสมบัติเป็นนายกในสมัยหน้าได้หรือเปล่าเพราะว่าท่านเองเนี่ยก็ส่วนหนึ่งท่านเป็นต้องบอกว่าเป็นคสช.ด้วยหัวหน้าคสช.เนี่ยเขากำลังจะมองว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าเนี่ยนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวกกต.เขาจะพูดคุยกันวันสองวันนี้นี่น่าจะรู้เรื่องแล้วในขณะที่ท่านชัชชาติ สิทธิพันธ์นะแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาบอกเพราะว่าท่านประยุทธ์ก่อนหน้านี้มาให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากจะพูดเรื่องของการสืบทอดอำนาจท่านชัชชาติก็บอกว่าควรจะประกาศให้มันชัดเจนไปเลยว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสว.ที่แต่งตั้งกันมา250ที่กำลังจะแต่งตั้งมาทำงาน5ปีเนี่ยให้สว.เขาเลือกนายกโดยอิสระไหมไม่ต้องไปบังคับให้เขาเลือกใครไหมล่ะจะได้พูดได้เต็มปากว่าฉันไม่อยากจะสืบทอดอำนาจในมุมของท่านชาติชาติก็มองไปแบบนั้นนะส่วนภูมิใจไทยนะครับมีความเคลื่อนไหวมาจุดยืนเขาประกาศชัดเจนเขาบอกว่าหลังจากที่เขาไปสำรวจตามพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยหลังจากเลือกตั้งเสร็จพรรคภูมิใจไทยน่าจะได้ส.ส.มาประมาณ 70-80 ที่นั่งได้ประมาณอันดับ3อันดับ4นะครับเพราะฉะนั้นจุดยืนของเขาชัดเจนพร้อมจะจับมือกับทุกพรรคการเมืองที่ชนะอย่างที่บอกฮะ
พรรคการเมืองจะมีทั้งหมด3ก๊กก๊กสนับสนุนท่านประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกพรรคที่ไม่สนับสนุนท่านประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกและพรรคที่แทงกั๊กคือพร้อมจะอยู่กับทุกพรรคที่ชนะการเลือกตั้งมาภูมิใจไทยบอกไม่มีนะครับที่จะไปคัดค้านไม่สนับสนุนท่านประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกเนี่ยพร้อมจะร่วมมือกับทุกพรรคการเมืองในขณะ